ูดเพจอีซ้อแฉมาดามสุโขทัยที่แท้เป็นติ่งส้มจับไตเรื่องเช้าๆของพักส้มไม่รู้ไม่ชี้ขอขยี้พักอื่นเปิดปมเช้าเพิ่มมาดามขยมจีวรคนเก่งคนดังผู้จัดละครรักใสๆแต่รักข้างไคล้นอกจอพบติดแบ็คลิสต์ร้านดังแฉพระเช้าพิรุธกินเงินกฐินวัดจากกรณีคลิปเช้าค่ะที่ถูกแชร์แล้วก็กำลังเป็นที่พูดถึงในขณะนี้หลายคนค่ะแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวหลังจากที่เพจอีซ้อขยี้ข่าวมีการออกมาเปิดคลิปสามีช็อกตามจับชู้ถึงบ้านพักต่างจังหวัดอึ้งภรรยาวัย42ปีซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองและเป็นแม่ของนักแสดงรายหนึ่งรวมห้องกับพระมหาหนุ่มวัย24ปีและพึงรับเป็นลูกบุญธรรมซึ่งทั้งสองค่ะก็อยู่ในลักษณะที่เปลือยกายพร้อมกับมีการเผยอักษรย่อและก็มีการลงภาพที่มีการใส่ยูนิฟอร์มพรรคการเมืองซึ่งแม้จะมีการเบลอภาพไปแล้วนะคะแต่คนทั่วไปค่ะก็สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์และล่าสุดค่ะวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการออกมาแถลงค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านักการเมืองหญิงคนดังกล่าวเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพรรคได้รับทราบข้อเท็จจริงตั้งแต่เมื่อวันที่10เมษายนก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาทั้งนี้พรรคไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีการติดตามเก็บข้อมูลในทันทีเนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมและจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องสถาบันครอบครัวโดยในข้อบังคับพรรคหมวด4มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคข้อที่26กำหนดให้สมาชิกพรรคต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมทั้งนี้หัวหน้าพรรคได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จค่ะภายใน3วันจากนั้นค่ะก็จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาต่อไปซึ่งถ้าพบว่าสมาชิกพรรคคนนี้กระทำการที่ฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคก็จะมีการลงโทษถึงขั้นพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคและนายราเมศค่ะยังกล่าวอีกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบุคคลดังกล่าวค่ะเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่วันที่26มีนาคมปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองใดๆกับพรรคและไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในพรรคนายราเมศบอกว่าได้มีความพยายามที่จะติดต่อสมาชิกพรรครายนี้ถึง3ครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้เลยมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องมีการติดต่อกับสามีของหญิงคนดังกล่าวเพื่อสอบถามความจริงด้วยซึ่งเท่าที่ทราบนะคะสามีเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมและก็ศีลธรรมคณะกรรมการบริหารพรรคค่ะก็จะมีอำนาจในการขับออกจากสมาชิกพรรคทันทีและล่าสุดค่ะหลายสื่อก็เริ่มที่จะทำการขุดคุ้ยมากขึ้นอย่างมติชนค่ะก็มีการออกมาปูดว่าชาวบ้านรู้กันทั่วแถมอดีตกำนันยังมีการออกมาร่วมแชร์เปิดพิรุธเรื่องเงินกฐินวัดด้วยมติชนค่ะมีการรายงานว่านายสมบัติทั่งเรืองอดีตกำนันตำบลไร่อ้อยอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับเจ้าอาวาสรูปนี้มีพฤติกรรมเช่นนี้มานานแล้วเงินที่ประชาชนร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่ากฐินก็จะเก็บรักษาไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยก็ไม่ยอมให้คณะกรรมการของวัดค่ะได้รับรู้ถึงเงินจำนวนดังกล่าวด้วยทั้งยังมีการนำเงินค่ะไปซื้อรถยนต์ในนามของวัดแล้วก็มีการนำเอาไปใช้แต่เพียงผู้เดียวและก็ยังบอกอีกว่าเจ้าอาวาสวัดรายนี้ยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกหลายอย่างบางครั้งค่ะก็มีการออกจากวัดไปพักค้างแรมที่อื่นเป็นเวลานานหลายวันส่วนการเสพเมถุนกับอดีตผู้สมัครส.ส.สุโขทัยนั้นแม้เจ้าอาวาสวัดดังกล่าวจะเป็นชาวตำบลไร่อ้อยแต่ก่อนหน้านี้เคยบวชอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเชื่อว่าน่าจะมีพฤติกรรมตั้งแต่บวชอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วผู้หญิงค่ะก็มีการตามมาหาที่วัดในตำบลไร่อ้อย
อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนพระลูกวัดค่ะต่างก็รับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีแต่เรื่องนี้ค่ะก็ไม่มีใครกล้าที่จะออกมาเปิดเผยไม่มีใครอยากที่จะเอาเรื่องเอาราวด้วยเพราะถือว่าเป็นพระสงฆ์แม้จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยากที่จะรับได้ก็ตามได้แต่ปล่อยให้เวรกรรมที่กระทำตามสนองไปเองซึ่งสุดท้ายเรื่องก็แดงขึ้นมาต้องลาสิกขาออกจากความเป็นพระสงฆ์ไปแล้วถือว่าได้รับกรรมไปแล้วทุกวันนี้ประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ยังคงมีการเข้าวัดดังกล่าวตามปกติทั้งการทำบุญตามประเพณีการจัดงานบวชแล้วก็กิจกรรมต่างๆซึ่งก็ยังมีการเข้าวัดตามปกติค่ะเพราะว่าในวัดดังกล่าวนั้นยังมีพระสงฆ์อีกหลายรูปที่ยังเป็นที่นับถือกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจและจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพบว่าอดีตผู้สมัครส.ส.สุโขทัยวัย42ปีรายนี้ถือว่ามีดีกรีไม่ธรรมดาค่ะเป็นถึงภรรยาของนักการเมืองดังมีบทบาทต่างๆมากมายในจังหวัดสุโขทัยและก็ยังเคยเป็นผู้จัดละครซีรีส์วายแนวรักใสๆของคนหนุ่มสาวที่คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะคะที่บอกว่ารักแล้วไงหยุดไม่ได้แล้วล่ะซึ่งก็มีการออกอากาศทางช่อง5ในช่วงปี2561แม้ว่าเธอนั้นจะดูโดดเด่นแล้วก็ดูเพียบพร้อมค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อทำการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่ามีชื่อของเธอไปปรากฏอยู่ในแบ็คลิสต์ร้านขายสินค้าออนไลน์โดยทางด้านของเว็บร้านขายสินค้าออนไลน์ค่ะก็ได้มีการระบุแบ็คลิสต์ว่ามีการสั่งสินค้าแล้วไม่มีความรับผิดชอบทั้งนี้ค่ะจากการที่เพจอีซอกขยี้ข่าวได้มีการล้วงลึกเปิดเผยเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็มีการเปิดเผยภาพทำให้พรรคประชาธิปัตย์มีการออกมาเคลื่อนไหวและทำให้อดีตผู้สมัครส.ส.สุโขทัยและพระเช้าได้รับผลกรรมซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าจากนี้คงจะไร้ที่ยืนในสังคมอย่างแน่นอนและเป็นการสะท้อนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สังคมได้รับรู้ความจริงจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะคงจะดีไม่น้อยถ้าเพจอีซอกขยี้ข่าวจะขยี้ข่าวเช้าทุกเรื่องทุกกรณีอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่าหลังจากที่เพจอีซอกขยี้ข่าวค่ะมีการเปิดเผยเรื่องนี้และมีการเปิดภาพผู้กระทำเรื่องเช้าอยู่ในชุดยูนิฟอร์มของพรรคประชาธิปัตย์ก็พบว่าทางเพจ Facebook วัฒนาสารอุดมซึ่งก็มีจุดยืนเรื่องของความรักชาติแล้วก็รักสถาบันได้มีการเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าตอนพรรคส้มคุกคามตั้งหลายเคสไม่เห็นแฉบ้างแล้วก็มีคนเข้ามาตอบว่าก็เขาอยู่ในกลาส้มแฉพวกเดียวกันไม่ได้พร้อมกับมีการใส่อีโมจิอุ๊ฟและก็มีคนค่ะเข้ามาเสริมว่าอ้าวซอนี่กีบส้มหรอคะพี่ว้ายตายแล้วหมดกันและคนที่เข้ามาตอบวัฒนาค่ะก็มีการเข้ามาเสริมว่าของแท้แน่นอนน้องอีกคนค่ะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันจะแฉได้ไงพวกมัน3นิ้วเหมือนกันนี่อีซอก็โดนจุงจมูกเหมือนแมวไปเข้าร่วมขบวนการแล้วด้วยต่างจากเพจอีจันกับทัวลงที่ดังๆอยู่ที่ยังยืนหยัดยึดมั่นไม่ยอมให้พวกไหนจุงจมูกได้เพจไหนที่พยายามด้อยค่ามันดูง่ายนะพี่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพบว่าก็มีหลายคนแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงเรื่องนี้ไปถึงพรรคก้าวไกลด้วยเช่นแนวปฏิบัติทางพรรคครับอีกคนค่ะก็มีการเข้ามาบอกว่าเหมือนพรรคสีส้มเลยแนวทางคุกคามทางเพศและอีกคนนะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ในทำนองแซะพรรคประชาธิปัตย์ว่าพรรคคนดีแต่ก็มีคนค่ะเข้ามาตอบโต้ว่ามันไม่เกี่ยวกับพรรคหรอกมันอยู่ที่นิสัยคนจะพรรคสีฟ้าสีส้มหรือสีแดงมันก็มีข่าวทำนองนี้ออกมาตลอดอยู่แล้วแต่ไปแซะเขาว่าพรรคคนดีทำไมซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะในช่วงหลังจากการเลือกตั้งปี2566ที่ผ่านมาก็พบว่ามีพรรคการเมืองค่ะที่มีข่าวเช้ามากที่สุดก็คือพรรคก้าวไกลนั่นเองซึ่งก็มีการเข้าไปเอี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศหญิงสาวหลายรายซึ่งหากมีการนับรวมทั้งส.ส.แล้วก็ส.ก.ก็รวมกันมากกว่า4รายและนี่ค่ะยังไม่รวมนับส.ส.ส.ก.สมาชิกพรรคก้าวไกลอีกหลายคนที่มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายผู้หญิงจำนวนมากแต่ที่น่าแปลกใจค่ะและก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเพจอีซอกขยี้ข่าวเป็นติ่งส้มจริงหรือเปล่าตามที่ถูกกล่าวหาเพราะเมื่อมีการย้อนดูโพสต์แชร์ของเพจนี้เรื่องเช้าๆที่มีการออกมาแชร์ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลเลยหรือแม้แต่เรื่องของครูเปรมครูเช้าที่มีการละเมิดนักเรียนหลายสิบคนใน3โรงเรียนที่ภายหลังค่ะก็ทราบว่าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์จุฬาสีส้ม
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่เพจอีซอกขยี้ข่าวก็ไม่ได้มีการเล่นเรื่องนี้เลยและคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะแต่ขอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและอย่าลืมนะคะเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้นำเสนอข่าวสารสาระเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับพวกเราสถาบันทิศทางไทยได้ค่ะ